นะอร่อยครับเยี่ยมกูเรื่องนี้ไม่บอกใครสวัสดีครับผมกินเที่ยวคุยกับกำครับวันนี้ผมจะมากินร้านข้าวต้มเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านข้าวต้มเก่าแก่ขายแค่ตอนเย็นเขาบอกว่าร้านเนี้ยเปิดมาประมาณ80-90 ปีแล้วแต่ก่อนร้านนี้เขาขายอยู่บริเวณที่เรียกว่าสะพานเหล็กแต่ตอนนี้กลายเป็นคลององอ่างถามว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอให้คนเนี่ยพาไปก่อนคนที่จะพาไปคือพี่เพชรแล้วพี่เพชรยังไม่มาเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าที่ร้านเนี้ยฝีมืออร่อยมากเขาจะมีเป็นแบบเป็นห้อยจอเป็นแห่เกินที่ทำเองแล้วก็พวกของสดเนี่ยจะเป็นของที่มีตามฤดูกาลอยากกินอะไรบอกให้เฮียแกทำได้เลยอร่อยมากๆแต่เดี๋ยวก่อนอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าแล้วคนที่แบบจะพาไปมาแล้วนี่พี่เพชรครับผมแล้วร้านที่เราจะไปกินอยู่ตรงไหนต้องออกไปข้างนอกของเราโน่นเลี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียถามหน่อยผมอยากมากินร้านเฮียมาครั้งแรกเลยแนะนำผมหน่อยกินอะไรดีอะไรดีชอบปลาไหมเอาปลามาปลาหมูเอาหมูมาเราไม่ช่วยทำเลยแล้วเรารอคุณต้องมาเลยอ่ะได้ครับเขาก็หยุดติดหลายวันโอเคนะครับเล่นแต่ห้าอย่างก่อนดีไหมได้ครับนะมีผัดผักมีปลามีหมูลูกชิ้นชิ้นทอดแกงจืด2อย่างมีทอดแกงจืดครับนะได้ครับเนี่ยของเฮนที่ร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ90ปีแล้วเหรอผมแน่นอนเลยแล้วของเฮนนี่เป็นรุ่นไหนแล้วครับผมรุ่นลูกแล้วนะ70กว่าแล้ว75แล้ว75โอ้ยแข็งแรงอยู่เลยนะก็เหนื่อยแล้วแต่เนี่ยโอเคได้ครับงั้นเฮียจัดมาเลย5 อย่าง 5 อย่างได้ครับไปแล้วได้ครับเดี๋ยวมันพอต่อไปด้วยได้ครับตะเกียงกรอบนี้ไม่มีเนี่ยหมูกรอบเนี่ยอร่อยหมูกรอบมาหมูกรอบอร่อยหมูกรอบมาเนี่ยขอดูหมูกรอบหน่อยกรอบหน่อยโอ้ยชื่นใจมากเลยสวยโอเคขอบคุณครับการเดียวนะครับนะครับอันนี้อะไรอ่ะพี่หมูนึ่งไหว้เจ้าหมูนึ่งโอ้ยอันนี้เป็นหมูลวกหมูนุ่มเด้งดึงมากไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวมันกระเด็นออกจากปากสั่งไปแล้วผมสั่งแล้วเนี่ยสั่งไปแล้วเมนูที่ดีมากต้องสั่งแฮนด์เมดจริงๆนะปั้นมือจริงนะนี่เดินมาถามหลายรอบแล้วว่าพี่แป้งบอกว่าอันนี้คือลูกชิ้นแฮนด์เมดเพราะว่าเนี้ยปั้นมือลูกชิ้นอะไรอ่ะลูกชิ้นปลาปั้นสดนะปั้นสดปลาโผล่ร้อนถึงกล้วยปลาอย่างปลาเรื่องถึงมากอร่อยมากอีกเมนูหนึ่งที่เขาบอกว่ามาร้านติฮะต้องสั่งคือแกงจืดที่มีลูกชิ้นมีสาหร่ายอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเจ๋งมากนี่สาหร่ายแบบนี้ลูกชิ้นแบบนี้นั่งก็คือนั่งเลยเป็นคือพี่เจครับผมพี่เจบอกมือหน่อยครับผมบ๊ายบายขอบคุณมากครับอันเนี้ยผักหวยเล้งตังโหตังโหเนี่ยอันนี้ผักตังโหแล้วก็อันเนี้ยแห่กึนอันเนี้ยเขาบอกว่าทำเองแล้วผักพวกเนี้ยเขาบอกว่าจะมีแค่บางฤดูกาลเท่านั้นผักสดมากเดี๋ยวนะปลูกเองเลยอยู่บนตัดละปลูกเองเลยเหรออยู่บนนู้นน่ะนะเอางั้นเลยนะเฮ้ยตัวปลูกเองตังโหทิพย์เฮ้ยเป็นไงลงบักไฟทีนี้แห่กึนนุ่มอ่ะตังโหสดมากเร็วมาเร็ววันนั้นไปดูแล้วนะตัดมาตรฐานสวัสดีครับพี่หมงครับสวัสดีครับเรียนได้แล้วฮะโอ้ย มนูที่เขาแนะนำนี่หมูกรอบทอดกระเทียมนั่งนี่เหรอนั่งนู่นได้ไหนเดี๋ยวนั่งตรงนี้ขอบคุณครับนั่งครับพี่บ้าโอ้นี่เป็นซีฟู้ดหน้าตาดูดีที่ผมไม่ยากกับก๋วยจั๊บเจ๊จั่วไม่ไม่ไอ้กายนะฟังเสียงฮัลโหลครับอ้าววันนี้ส่งไปแล้วนะพี่ยังไม่กรอบมากลายแล้วนะหน่อยคีบมันต้องคีบมาคีบอีกรอบคีบอีกรอบบอกเอาใหม่ไม่เอาแบบวันก่อนมาให้กินอ่ะ1 2 3ถ้าสูตรคนนะคุณเส้นเบอร์หน้าเฮียชัดเขาบอกว่านี่คือจับฉ่ายให้ลำใช่ไหมมันหอมหอมแบบหอมกระทะหอมแบบหอมของซอสอ่ะกุ้งแห้งใช่ทุกอย่างเข้ากันมากแต่ดูในจานดิโอ้ทุกคนแบบว่านี่จริงจังมากในการกินนะตอนกับข้าวยังไม่มาเสียงดังจงเจงจงเจงพอข้าวมานี่ไม่รู้จักกันเลยสีโอ้ยไม่เลยโหปลาใหญ่วะอันนี้ปลาน้อยโอ้โหปลาชิ้นใหญ่มากแต่ผมขอประเดิมมาประเดิมเลยประเดิมวันก่อนไปกินแปะข้อมก็บอกแล้วจิ้มเนื้อแน่นเลยแน่นเลยพี่ข้าวต้ม1ครับไงพี่ยำปูดเดี๋ยวแล้วครับข้าวหลอกลวงครับข้าวต้มตุ๋นอันนี้อะไรนะข้าวหลอกลวงข้าวต้มมันนะลำบากแบ่งอร่อยมากขาหมูกรอบกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งเหรอครับผมเหลืออะไรบ้างหอยจ้องเหลือไอ้ลบทิ้งเลยลบรูปทิ้งลิ้นรักเลยครับเดี๋ยวก่อนตายเป็นวิดีโอก็อีกราคาหนึ่งนะเดี๋ยวอัน1 2น้ำหมูกรอบครับโอ้กลิ่นหอมมากหอมอยู่หน่อยบ้างกุ้งแห้งหอมด้วยอร่อยด้วยกรอบที่นี่มันโคตรกรอบเลยหนังข้างหลังก็บอกว่าหมูกรอบที่นี่โคตรอร่อยเลยเดี๋ยวกินคู่กันขโมยหมูกรอบกันอร่อยดีนะข้างหลังเสียงอร่อยดีนะตลอดเลยอ่ะแต่ปลาหมึกแห้งด้วยแบบปลาหมึกแห้งนะแต่รีวิวอะไรเกี่ยมนะครับขออนุญาตแบ่งตรงนี้นะครับเจ้าละหน้าตาดูฝรั่งหน้าตาดูคนจีนหรือเปล่าแหมดูเป็นฝรั่งกินแบบไม่ต้องเป่าครับนี่เป็นไงบ้างครับผมร้อนนุ่มไปเลยตะวันเยอะไปจานนี่อะไรนี่อะไรอ่ะไปเล่นเรื่องก่อนน้ำมันหอยนางรมโอ้โหเดี๋ยวไว้ก่อนใจยิ้มหน่อยยิ้มไม่เป็นขู่ก็ได้พี่นี่ก็เปลี่ยนเดือนไหนฮะปีหน้าเอาไปแล้วใช่ไหมขอรู้ว่าปีนี้ละ1 มกราเลยโคมันร้อนเลย1 มกราโคมันร้อนเลยนี่ชีวิตเราสบายแล้วเอ้าหมองนั่งดิหวานเจี๊ยบสดมากอะไรหวานหอยหวานกล้วยนึกว่าไก่โอ้ถือกล้วยมันใหญ่ขนาดนี้นึกว่าไก่ไหมมันมีน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มอะไรอ่ะอ๋อจิ้มมันซีฟู้ดเติมได้ไหมได้มันจะหมดหูแม่งหายพองแล้ววะจะหอยจ้องเนี่ยแหกขึ้นหูกล้วยดูเนี่ยคือกล้วยดูชิ้นใหญ่มากเส้นที่หาเนี่ยแหกขึ้นมันทำอย่างพุ่งนะปลาเส้นคือกล้วยนี่คือกล้วยกล้วยทอดร้อนหนึ่งกล้วยเป็นปลาเส้นแต่ถ้าแหกขึ้นเป็นอะไร แต่กุ้งปกติเวลากินเนี่ยในพวกร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันจะมีกลิ่นคาวหรือเปล่าอันนี้กลิ่นคาวไม่มีอ่ะอันนี้ทำเองมันปั้นเสร็จเขาใช้ได้นะกล้วยเขาใช้ได้เลยกินเมื่อกี้กินกล้วยใช้ได้ใช้ได้เลยเนี่ยรีวิวจากนักกินที่กินจริงใช่ไหมเฮียแน่นอนครับกุนเชียงทอดอ๋อกุนเชียงทอดใครสั่งอาหารปัญญาอ่อนเนี่ยเอาเองเดือดดุหายากคุยกับแม่บอกเดี๋ยวจะซื้ออาจจะซื้อลูกชิ้นปลาไปฝากหนึ่งเขาต้องมาร้อนร้อนดังยังเหรอต้องสั่งก่อนก็ใหญ่เหรอนี่แขนก็ใหญ่อยู่อย่าบอกว่าผมได้ลุกหนีไปก่อนโดนผมไม่เป็นไรเนื่องจากว่าไม่เอาไม่ผมก็เอาจัดมากไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอะไรนะเฮียไม่ใช่เรื่องใหญ่เด็กทำเหมือนตอนเมาอ่ะไม่กินเลยมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปสั่งไว้รอสามทุ่มก่อนเฮียแกบอกว่าเนื้อปลาเก๋าผัดใส่กระเพาะปลาสดอร่อยมากผมรู้แล้วพูดเล่นอันนี้เป็นความลับเจบอกมาเจบอกว่าถ้าจะกินนะมาสามทุ่มนะผัดในมือตะวิงใช้ได้เลยนะลาบจิ้มกับอะไรอ่ะบวยจิ้มบวยมาเลยล้วนอย่างใจมันนุ่มเนี่ยนะครับกรอบนอกนุ่มในผมว่าจะทำแบบม้วนครีบอย่างกรอบจริงครับจะทำแบบถุงอ่ะมันกรอบนอกนุ่มในจริงๆด้วยนะเนี่ยฟังเสียงนะถ้าเป็นชิ้นกรอบมากอ่ะแล้วเป็นหอมเป็นถุงไม่ขาวเลยเริ่มตีกูเหมือนไม่กินน้อยแบบมันคิดหยดนี่หยดเนี่ยเอาอย่าแย่งเงากันเอ้าโอ้ยเราก็นึกว่าเส้นใหญ่เฮ้ยกระเพาะปลาสดเกือบปลาเก๋าสองอย่างก่อนนะกระเพาะปลาสดอร่อยมากบำรุงอะไรปะเนื้อปลาเก๋าก็สดดีเลยกินบำรุงด้วยเหรอเขาบอกแบบอร่อยมากเหมือนแบบนี้ดีเลยไม่เคยกินเหมือนกันเหมือนกันนะผมจับชาชื่นที่อยู่แหวนยีอร่อยไหมยีบางคนเขาอร่อยไหมแล้วบอกพวกกินอะไรวะจากเป็ดทอดวานิดาของเราวานิดากินแห้งคืนทำเองอร่อยอ่ะแต่ไม่เคยกินปีกไก่ร้านวานิดาอร่อยอร่อยยังตอนแรกบอกว่ายังไม่ได้ทำเพราะว่าเพิ่งเปิดจุดจีนแต่เนี้ยเนี่ยทำให้พิเศษเลยนะอีกหนึ่งเมนูที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดแล้วก่อนอันนี้มันคือดูข้างในนี่ดูข้างในไตนั่นแบบนี้รับตาดิบอกผักซอยไก่ด้วยชอบเริ่มไปแล้วมาต้องสั่งเดี๋ยวขอไปเคลียร์อาหารที่เหลือให้หมดก่อนนะยังไม่หมดแล้วโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวแวะมาหาบ่อยๆครับผมขอบคุณมากครับ